สวัสดีเพื่อนทุกคนฮะวันนี้ก็อยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะก็ยังอยู่กันกับกิจกรรมยามกุหลาบบานิคานะครับในวันที่6กันแล้วนะครับกูเองก่อนว่าในความเป็นจริงครับในส่วนของพาร์ทที่เป็นมินิเกมอะครับกับตรงส่วนของเรื่องครับมันจะไม่มีแล้วนะแต่ว่าตรงส่วนของลิซ่าเนี่ยครับในวันนี้นะฮะก็ย้ายที่อีกเช่นเคยนะครับมันก็จะมีไดอะล็อกหน่อยนะครับตรงนี้นะซึ่งณตอนนี้นะครับผมอยู่ที่แกนฮาวาวิลส์นะครับเพื่อนๆสนใจนะครับก็มาคุยกับเขาได้นะครับทีนี้เหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวผมจะทำการอัดในส่วนที่เรานะฮะทำการคุยกับเขานะครับแล้วดูว่าเขาจะพูดอะไรบ้างนะครับอ่ะมาซากุっていうのオリコな子犬ちゃんねชื่อแซกสินะเป็นเจ้าหมาน้อยที่ว่านอนสอนง่ายดีจังโอเคนะฮะเราตอบเขานะครับลิซ่าชอบสุนัขช่วยเหลือและค้นหาเหรออืมいうことを聞く子犬ちゃんならもちろん好きよ。お腹を見せて撫でさせてくれたり、うるうるした目で見つめてきたりするような子なら、なおさらね。โอเคลิซ่าตอบว่าฉันต้องชอบหมาน้อยที่เชื่อฟังอยู่แล้วล่ะโดยเฉพาะหมาน้อยที่ยอมงายท้องให้ลูกและมองมาด้วยดวงตาใสแป๋วน่ะโอเคไปต่อนะฮะ実はずっとワンちゃんを飼いたいと思っていたの。その可愛さだけで毎日私を癒してくれて、時には自分のことを止めてくれる子をね。ที่จริงแล้วฉันอยากเลี้ยงหมาสักตัวมาโดยตลอดเลยนอกจากมันจะสามารถใช้ความน่ารักมาเยียวยาฉันในวันหนึ่งแล้วบางเวลาก็สามารถเกิดประโยชน์อย่างอื่นได้ด้วยนะไปต่อนะฮะでもワンちゃんを飼うとなると定期的に毛づくろいしたり排泄物の掃除をしたりしなきゃいけないからとても面倒でしょแต่ถ้าจะเลี้ยงหมาก็ต้องคอยจัดการเรื่องดูแลขนเรื่องทำความสะอาดสิ่งขับถ่ายอีกยุ่งยากเกินไปแล้วペットを飼うということはこういった面倒なことにも向き合わないといけないだから私はペットを飼うことに向いていないのการมีสัตว์เลี้ยงนี่ยุ่งยากจังฉันคงไม่เหมาะกับการเลี้ยงสัตว์ละนะโอเคก็ได้หลอกเจ้าหมานี่นะครับเดี๋ยวผมลองส่องอะไรนิดหน่อยฮะ今の可愛い子ちゃんは本当に何かになりつつあるわね。โอเคอันนี้เขาหมายถึงเรานะฮะไม่ใช่หมานะบอกคุยก่อนคือเป็นดาร์ล็อกที่พอส่องเสร็จเป็นครับเหมือนวันแรกๆเลยนะฮะอันนี้นะจะพูดถึงเรานะครับว่าตอนนี้เติบโตแล้วทำนองนั้นนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันครับ